หลังจากที่แนวร่วมก็จะมาผมเชื่อในเรื่องของทีมพอเราได้แนวร่วมเนี่ยเราก็จะมีทีมทีมเนี่ยจะนำมาซึ่งทีมนะครับแล้วก็ทามมิ่งคือเวลาแห่งความสำเร็จผมจะท่องสามตัวนี้ตลอดเลยว่าทำอะไรขอให้มีทีมถ้าทีมเนี่ยทีมจะเป็นคนหาทุนมาให้ทุนก็คือมาจากการแนวร่วมอย่างที่ผมโพสต์ประกาศอะหนูโค้ชไปด้วยกันไหมทำยูทูบเนี่ยคนก็เริ่มมาแล้วอ้าวหนูด้วยหนูด้วยพี่ซื้อต้นกล้าที่ไหนเอาผมขายทุนมาได้ทุนมาสร้างนะครับก็อย่างที่ใช้ที่นี่แหละก็อย่างที่บอกหายแล้วร่วมเสร็จปั๊บแล้วก็รอทามมิ่งรอเวลามันจบตัวขึ้นแน่นอนพอเราทำอะไรเนี่ยคนก็จะเริ่มให้ความสนใจเพราะที่นี่ใช้หลักการนี้เลยครับว่าใช้ทีมก่อนได้เดี๋ยวทุนตามมาอย่างที่ผมลงในยูทูบของผมนะที่นี่อย่างที่ผมชอบพูดและโม้เสมอว่าใช้จบเก่าๆแง่เดียวแล้วก็ใช้ยูทูบก็บอกทุกคนว่าเราขายอะไรแล้วเราจะหาแนวร่วมยังไงก็ให้เขาทุกคนมีแนวร่วมสังกสีอิฐทุกก้อนก็มาจากคนสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยที่เมื่อกี้พูดเขาปิดก็คืออย่างเงี้ยตัวต้นทุนพื้นฐานเนี่ยความรู้เนี่ยโปรเซสสำคัญอย่างตอนที่เราคิดที่ของคาเฟ่ล่ะเอาละอะไรเป็นปัจจัยต่อล่ะบรรยากาศรสชาติและบริการคุณต้องมี3ใน2ไม่ใช่ได้ขาดไปสัก2เหลือแค่1เข้าไปไม่ค่อยรอดแต่ถ้ามีสัก2ยังไงก็รอดบรรยากาศรสชาติและบริการก็เข้าอยู่แบบนี้เราก็ได้ทำที่นี่ขึ้นมาด้วยหลักของแนวแบบนี้คือเครือข่ายกลายเป็นเขาเป็นพื้นที่ของคนชอบโกโก้แล้วก็เสริมตัวเนี่ยปัจจัยที่ว่าเห็นในการขายคือการขายแนวร่วมนั่นเองพอมีแนวร่วมมีเสถียรภาพมันก็จะเกิดกำลังใจและกำลังใจเนี่ยมันทำให้ไปต่อตอนไม่ได้เงินนะครับแต่มันให้กำลังใจมีคนมาเออเงินไม่ได้เพราะยังไม่รู้คำนวณต้นทุนไม่เป็นตอนนั้นแต่กำลังใจมันจะไปต่อได้ทุนแหล่งแต่มีคนมาชมเขาแล้วยิ้มเฉ่งทำต่อ